อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้านะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ถูกจับตามองเพราะว่าหลายคนก็คงจะได้เห็นเทสลากันไปแล้วนะคะว่าในช่วงที่เจอโควิดเนี่ยราคาหุ้นของเทสลาก็ยังปรับตัวสูงขึ้นหลายประเทศเลยค่ะต่างพยายามที่จะผลักดันอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะจีนนะคะล่าสุดเนี่ยสำหรับจีนเองเขาก็ได้มีการสนับสนุนตัวบริษัท XPeng นะคะบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทยานยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนเลยค่ะโดยมีการมอบเงินจำนวน 4,000 ล้านหยวนให้เป็นทุนสำหรับ XPeng ด้วยนะคะเขาตั้งใจเลยว่า XPeng เนี่ยจะเกิดมาเพื่อที่จะ เรียกว่าฆ่า Tesla เลยก็ว่าได้หรือว่าเป็นคู่แข่งของ Tesla เลยก็ว่าได้นะคะ South China Post ค่ะได้มีการรายงานว่า XPeng Motor สตาร์ทอัพผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นเป็นจำนวนกว่า 4,000 ล้านหยวนนะคะหรือว่าประมาณ 18,000 ล้านบาทเพื่อที่จะไปตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแห่งใหม่ทางตอนใต้ของนครกวางโจวค่ะมณฑลกวางตุ้งโรงงานแห่งใหม่นี้นะคะก็จะมีกำลังการผลิตรถยนต์ได้ประมาณ 100,000 คันต่อปีตั้งเป้าเดินสายผ่านการผลิตได้ช่วงประมาณปี2022นะคะ XPeng Motor นั้นเป็น1ใน4สตาร์ทอัพรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของจีนได้รับฉายาเป็น Tesla Killer นะแหมเกิดมาเพื่อฆ่า Tesla เลยทีเดียวนะคะปัจจุบันเนี่ยค่ะมีโรงงานผลิตรถยนต์ในจีนอยู่แล้ว2แห่งด้วยกันโดยเป็นการผลิตรถซีดานในรุ่น P7 ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมายอดส่งมอบเดือนกรกฎาคมของ P7 อยู่ที่ 1,966 คันค่ะส่วนอีกตัวนึงนะเป็นรุ่น G3 นะคะเป็นรุ่นแรกของ XPeng เลยนะเริ่มผลิตเดือนพฤศจิกายนปี2018ตอนนี้เนี่ยสำหรับ G3 ก็ส่งมอบไปแล้วเยอะเลยนะคะ 18,741 คันซึ่งนอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือเพื่อที่จะให้เงินไปสร้างโรงงานแห่งใหม่แล้วเนี่ยรัฐบาลท้องถิ่นกวางโจวก็ยังยินดีช่วยบริษัทในการระดมเงินทุนอีกประมาณ 1,200 ล้านหยวนนะคะหลากหลายรูปแบบเลยนะคะตั้งเป้าว่าจะชิงส่วนแบ่งตลาดในประเทศจากคู่แข่งอย่างเทสลาด้วยหลังจากที่ตอนนี้เขาบอกว่าเทสลาเนี่ยรุกตลาดจีนมีการตั้งโรงงานขนาดใหญ่นะคะที่บริเวณชานครเซี่ยงไฮ้โรงงานเทสลาเนี่ยก็จะมีกำหนดเปิดทำการในต้นปี2021แล้วก็จะสามารถผลิตรถได้ประมาณ 250,000 คันต่อปีนะคะและเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา XPeng Motor เป็นแบรนด์รถ EV จีนรายแรกๆเลยด้วยนะคะที่ประกาศจะยื่น IPO นะคะคือการไปขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กโดยสามารถระดมเงินได้มากถึง 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐมากกว่าที่นักวิเคราะห์หลายฝ่ายคาดการไว้ถึงแม้ว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนจะย่ำแย่ลงไปก็ตามทีค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้แหละค่ะ